สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของ pronoun นะคะนักเรียนทราบไหมคะ pronoun คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ pronoun ก็คือคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามโดยใช้แทนได้ทั้งคำนามที่เป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อการหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนามตัวเดิมซ้ำๆหลายๆครั้งนั่นเองนะคะ ตัวแรกที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนเป็น personal pronoun นะคะpersonal pronoun ก็คือบุรุษสรรพนามนั่นเองนะคะก็คือคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะโดยจะเห็นว่าสรรพนามนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น3บุรุษด้วยกันนะคะมีบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3บุรุษที่1ก็คือตัวผู้พูดนะคะคำที่ใช้แทนก็คือ I แล้วก็ We นะคะส่วนบุรุษที่2คือผู้ฟังนะคะคำที่ใช้แทนตัวผู้ฟังก็คือ you นะคะแล้วก็บุรุษที่3นะคะนักเรียนก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงก็มี he she it แล้วก็ they นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ personal pronoun นะคะนักเรียนเราจะมาดูตัวแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือตัว subject pronoun นะคะ subject pronoun ก็คือสรรพนามประธานนะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะตอนปฐมต้นให้เราเรียนนะคะนักเรียนเราก็จะทราบว่าตัวประธานของประโยคที่เป็นสรรพนามก็จะมีI you we they he she it ใช่ไหมคะอันนั้นคือ subject นะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ I read book after dinner ตัวที่เป็น subject pronoun ก็คือคำว่า I นะคะเป็นประธานของประโยคนะคะประโยคที่2นะคะ Sandra is a good girl she gets up early every day Sandra ตัวนี้นะคะเป็นคำนามนะคะคำว่า pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามถูกต้องไหมคะสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเซนดราเป็นเพศหญิงสรรพนามที่ใช้แทนก็คือคำว่า she นั่นเองนะคะตัว subject pronoun ตัวนี้ก็คือ she นะคะ we bought a new car last week ตัวนี้ก็เป็นคำว่า we ที่เป็น subject pronoun ก็คือตัวที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองนะคะหรือ these are Jackie and Kate นะคะ Jackie กับ Kate เป็นคำนามนะคะสรรพนามที่ใช้แทน Jackie กับ Kate ก็คือคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า they นะคะเมื่อกล่าวซ้ำคำนี้เราใช้สรรพนามกล่าวซ้ำนะคะเป็น they are my new friend นะคะนักเรียนตัวที่2นะคะที่เราจะเรียนนะคะเป็น object pronoun นะคะ object pronoun ก็คือสรรพนามที่เป็นกรรมนะคะทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาและก็คำบุพบทนะคะจะต้องวางอยู่คำจะต้องวางอยู่ข้างหลังคำกริยาแล้วก็คำบุพบทนะคะยกตัวอย่างเช่น he know me เห็นไหมคะคำว่า me นะคะประธานเป็น I นะคะกรรมของ I ก็คือคำว่ามีนะคะเหมือนนักเรียนเคยยกตัวอย่างคำง่ายๆนักเรียนคำว่า I love you สมมุติว่าง่ายๆเนาะ I love you เวลาเราจะบอกว่าแล้วคุณรักฉันไหมแล้วคุณรักฉันคุณรักฉัน I love you ฉันรักคุณจาก you ถ้ามาเป็นประธานก็ยังเป็น you อยู่นะคะ you love ก็ยังเป็น love ตัวเดิมนะคะแต่พอ I มาเป็นกรรมนะคะจาก I ก็จะเปลี่ยนเป็น me ทันทีนะคะ I love you you love me นะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะมีตารางสรุปให้ดูนะคะต่อจากสไลด์นี้นะคะเอาไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ
Andy tell us us ตัวนี้ก็คือกรรมของ we นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะAndy tell us to go to his brother ขอโทษค่ะ Andy tell us to go to his birthday party tonight นะคะI am playing with him อันนี้ตัวคือ object pronoun ถ้าเป็น I ตัวนี้เป็น subject pronoun นะคะ John is standing next to me มีตัวนี้เป็น object pronoun นะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนดูตารางเปรียบเทียบนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัว subjectตัวนี้ก็คือตัวประธานของประโยคนะคะอันนี้ตัวกรรมของประโยคนะคะถ้าประธานเป็น I กรรมของ I คือ me นะคะ we เป็น us you ก็เป็น you ตัวเดิม he ก็จะเป็น him นะคะ she ก็จะเป็น her it ก็คือ it ตัวเดิมจาก they ก็จะเป็น them นะคะอันนี้นักเรียนต้องใช้ความจำนะคะฝึกเขียนบ่อยๆนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลองดูก่อน I me we us you ตัวเดียวกันก็จะมีไม่กี่ตัวนะคะ he him she her it they them นะคะนักเรียนลองดูประโยคนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะนักเรียนนะอย่างประโยคแรกนะคะ The girl is reading the book The girl is reading the book นะคะ The girl ตัวนี้เป็นประธานนะคะเป็นตัว subject ใช่ไหมคะกำลังอ่านหนังสือเป็นกรรมเป็น object เห็นไหมคะเราก็จะใช้สรรพนามนะคะแทนคำนามที่เขาให้มานะคะก็จะได้ว่าThe girl เป็นอะไรลูกเป็น she เห็นไหมคะ girl ไม่ได้เติม s เด็กผู้หญิงใช้คำว่า she book แทน the book ว่าอะไรคะ it นั่นเองนะคะเห็นไหมลูกอ่ะดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ The boys are speaking with สมศรีนะคะเด็กผู้ชายหลายคนกำลังพูดกับคุณสมศรีนะคะ The boy เป็น subject นะสมศรีเป็น object นะคะถ้าให้นักเรียนลองดูตัว subject เนี่ย The boy ก็ต้องเป็นอะไรคะแล้วก็สมศรีถ้านักเรียนไม่ทราบนะคะว่าสมศรีเนี่ยกรรมเนี่ยตัวกรรมเนี่ยจะเป็นอะไรนักเรียนก็ไปดูสมศรีเพศหญิงแทนว่า she นะคะนักเรียนก็ไปดูว่า object ของคำว่า she เนี่ยคืออะไรนั่นแหละค่ะนะตัว object ของมันคืออะไรนะคะเอาไปดูคำตอบนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า the boy เติม s แทนสรรพนามว่า they นะคะส่วนสมศรีเนี่ยเป็นเพศหญิงจะบอกว่า with she ไม่ได้นะคะเพราะว่า she เป็น subject pronoun นะคะก็ต้องเป็น object ถูกต้องไหมคะดังนั้น she เป็นอะไรลูกเป็น her ใช่ไหมกรรมของ she คือคำว่า her นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนเอาตัว subject pronoun เขียนไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูว่าตัว object ของมันคืออะไรนะคะก็จะได้เป็น they are speaking with her นะคะตัวอย่างตัวต่อไปค่ะ the dog has a white tail นะคะอันนี้มีแค่ตัว subject เท่านั้นแทน the dog ว่าอะไรนะเรียนแทน the dog ว่าอะไรแทน the dog ว่า it เพราะว่าสุนัขตัวเดียวนะคะไม่ได้เติม s นะคะก็จะได้ว่า it has a white tail นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูฟ้าเนี่ยยกตัวอย่างให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะนักเรียนและเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะครูฟ้าจะมีแบบฝึกให้เราลองฝึกทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ